เวลา 17:46 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงรับพระประมุขประธานาธิบดีและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีผู้นำเขตเศรษฐกิจสมาชิกหรือผู้แทนและแขกพิเศษพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเอเปคหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจรวมทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532มีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน12เขตเศรษฐกิจซึ่งไทยเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งด้วยต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก9เขตเศรษฐกิจปัจจุบันเอเปคมีสมาชิกทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจมีประชากรรวมกว่า 2,900 ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของประชากรโลกมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP รวมกันกว่า53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเกินครึ่งของ GDP โลกและมีมูลค่าการค้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าโลกทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนเอเปคยังดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาต่างๆเช่นการเกษตรการส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและการพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งนี้เป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีเพื่อร่วมขับเคลื่อนการประชุมเอเปค2022ภายใต้หัวข้อหลัก Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยประเด็นที่ขับเคลื่อนแบ่งเป็นการเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัยรวมทั้งเพิ่มความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านมากกว่าสร้างกำไรผ่านการดำเนินธุรกิจยังมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งนี้ไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio Circular Green Economy Model หรือ BCG มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเปคโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29จะนำที่ประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในยุคหลังโควิด-19 ให้ครอบคลุมและยั่งยืนท่ามกลางบริบทโลกที่ท้าทายและผลักดันให้ผู้นำร่วมกันรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้เอเปคมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยในครั้งนี้ได้เชิญกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2565ด้วยการประชุมเอเปคครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะส่งเสริมนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในหลายมิติโดยไทยจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืนยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากลเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขตเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยวเป็นการฟื้นฟูการเดินทางและทำธุรกิจแบบพบหน้าและยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงความพร้อมว่าไทยสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์โควิด-19 ได้โดยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกันได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ผลลัพธ์3ข้อหลักที่ไทยจะผลักดันให้สำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ได้แก่การผลักดันให้เอเปคนำเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกกลับมาหารือใหม่ในบริบทยุคหลังโควิด-19 เพื่อทบทวนและวางแนวทางการจัดทำเขตการค้าเสรีนี้ในอนาคตที่จะช่วยให้เอเปค
รับมือกับความท้าทายและใช้โอกาสจากบริบทโลกแบบใหม่โดยคำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจรายย่อยสตรีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการรับมือกับโรคระบาดรวมทั้งประเด็นด้านสังคมอื่นเช่นแรงงานการค้ากับความโปร่งใสและรัฐวิสาหกิจควบคู่ไปด้วยโดยในปีนี้ไทยได้ผลักดันให้เอเปกจัดทำแผนงานเพื่อหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องต่อไปส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยผ่านการจัดตั้งกลไกของคณะทำงานเฉพาะกิจที่ไทยตั้งขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้เพื่อหารือแนวทางที่ส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยอาทิการอำนวยความสะดวกอาชีพสำคัญเช่นลูกเรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเดินทางและใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดนและการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมผู้เดินทางกว้างขึ้นการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมในเอเปกด้วยการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ระดับผู้นำเพื่อเร่งการพัฒนาตามแผนงานของเอเปกไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งยืดหยุ่นยั่งยืนครอบคลุมและสมดุลในยุคหลังโควิด-19ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ไทยผลักดันทั้งนี้แนวคิด BCG คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจทั้ง3มิติไปพร้อมกันคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาและในการขับเคลื่อนเรื่องการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบไปพร้อมกันทั้งสังคมนอกจากนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกในอีก8สาขาความร่วมมือครอบคลุมประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยเน้นผลักดันการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายการค้าระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการจัดทำ FTAP หลังยุคโควิด-19 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทยได้นำเสนอเรื่องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนหลังจากที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งระบบได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ความร่วมมือด้านป่าไม้ด้วยผลักดันการใช้นวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้กระจายรายได้สู่ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ลดความเหลื่อมล้ำสร้างชุมชนเข้มแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ BCG ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทยผลักดันการสร้างสมดุลระหว่างมาตรการด้านสุขภาพและมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความสมดุลเมื่อเอเปกต้องประสบวิกฤตด้านโรคระบาดอีกในอนาคตส่งเสริมการลงทุนด้านความมั่นคงทางสุขภาพและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบของภัยคุกคามทางสุขภาพต่อเศรษฐกิจความร่วมมือด้านการเกษตรไทยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ควบคู่กับนโยบาย 3S ได้แก่ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหารและ Sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ไทยในฐานะประธานหุ้นส่วนเชิงนโยบายความมั่นคงอาหารเอเปกจะมีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการของแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปกมุ่งสู่ปีคริสต์ศักราช2030เพื่อให้เขตเศรษฐกิจสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อไปความร่วมมือด้านกิจการสตรีให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจของสตรีในยุคหลังโควิด-19 และยุคดิจิทัลโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้เพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่สมดุลและครอบคลุมมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสตรีที่ยึดโยงกับแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการราเซเรนาเพื่อสตรีและการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมความร่วมมือด้านการส่งเสริมไมโคร SME ไทยส่งเสริมเรื่องการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจรายย่อยใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวในบริบทโลกเพื่อการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมในยุคหลังโควิด-19 ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ความร่วมมือด้านการคลังส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และภารกิจของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายในหลายด้านโดยเฉพาะการดำเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐการเชื่อมโยงการชำระเงินในภาคการเงินการระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในตลาดทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันในภูมิภาคการประชุมครั้งนี้มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปกในฐานะแขกพิเศษเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปกกับคู่ค้านอกภูมิภาคและแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจเพื่อให้การหารือของผู้นำสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุมและในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ซึ่งจะมีเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญคือเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำเอเปกคู่สมรสและแขกพิเศษเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมและเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทยครั้งนี้